สวัสดีค่ะวันนี้นำจะพูดถึงโยคะในกลุ่มของท่าสควอตนะคะในกลุ่มของท่าสควอตเนี่ยท่าสควอตเป็นท่าสเตรชชิ่งนะที่ทำให้กล้ามเนื้อขาส่วนขาของเราเนี่ยยืดหยุ่นยืดหยุ่นยังไงบ้างคะยืดหยุ่นคือสามารถลงและขึ้นแบบยืดหยุ่นได้ค่ะแบบไม่เจ็บปวดแบบสามารถเปิดสะโพกยืดเพื่อยืดกล้ามเนื้อขาไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับการปวดหลังปวดขาต่างๆนะคะเราลองมาดูท่าสควอตกันค่ะว่าเราสามารถฝึกสควอตได้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะตามสภาพร่างกายเลยค่ะการยืนนะคะให้ยืนขาเนี่ยห่างกันประมาณ3-4ช่วงไหล่เลยนำจะให้ยืนแบบยืดขากว้างมากเพราะว่าเมื่อนำให้ผู้ฝึกเนี่ยลงสควอตนะคะลงในการงอเข่าแล้วเนี่ยเข่าจะต้องไม่เลยปลายเท้าค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเพราะในการฝึกโยคะแล้วเนี่ยน้ำหนักต้องไม่ลงเข่านะคะแล้วในการฝึกครั้งแรกก็คือมือเนี่ยจะอยู่ที่สะโพกไว้ก่อนนะยืดเป้าหมายของท่านี้คือสะโพกอยู่ตำแหน่งเดียวกับเข่าค่อยๆ ยืดขึ้นแล้วลงคราวนี้ถ้าเราไหวการไหวของเราเนี่ยคือเราสามารถทำแล้วก็ขึ้นลงมีความยืดหยุ่นพอที่จะให้สะโพกอยู่ระดับเดียวกับเข่าได้ modify ไปเรื่อยๆค่ะท่านี้มันเป็นท่าที่เราสามารถ modify ไปในท่าต่างๆเพื่อสร้างให้เราสามารถเหยียดยืดได้มากกว่าเดิมได้นะคะท่าส่วนใหญ่ที่นำจะให้ผู้ฝึกของนำ modify ก็คือพอลงเสร็จแล้วเนี่ยนำจะให้ความตัวลงมาสะโพกกับไหล่เนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วยืดแขนท่านี้ก็จะเป็นอีกท่านึงที่นำจะให้อยู่แล้วก็ค้างท่าไว้ตรงนี้จะสังเกตจะได้กล้ามเนื้อต้นขามากมายก่ายกองเมื่อยไม่ไหวละค่อยๆวางแล้วยืดพอยืดเสร็จนำจะให้ลงไซส์สควอตต่อนะคะไซส์สควอตก็ลงทีละข้างของเจ้าสควอตคราวนี้เป้าหมายของท่านี้คือขาเนี่ยต้องยืดตึงนะคะขาจะไม่งอขายืดเวลาลงก็เดินมือไปค่ะแล้วลงคราวนี้เข่าข้างที่งอเนี่ยนำก็จะไม่ให้เลยปลายเท้าเหมือนกันคืองอแล้วจะอยู่ในสภาพที่เหมือนนั่งเฉยๆนะคะหายใจเข้าลึกๆขึ้นแล้วเปลี่ยนข้างด้วยลมหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าเปลี่ยนข้างค่ะแล้วหายใจออกเห็นไหมคะเราสามารถ modify ไปได้เรื่อยๆขณะที่ร่างกายเราเนี่ยไปไหวไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้การลงแบบนี้ถ้ายังไม่ไหวส่งน้ำหนักไปที่มือเพื่อให้มือรับน้ำหนักให้เต็มที่นะคะเหมือนกันเวลาเดินออกแรงที่มือให้มือรับน้ำหนักร่างกายค่ะใช้มือเดินแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยขาฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นขาฝั่งยืดเนี่ยนำจะให้เฟล็กนิ้วเท้าขึ้นเพดานเพื่อที่จะให้ยืดเส้นแฮมสตริงเจ้าหลังขาเนี่ยมากกว่าเดิมท่านี้นี่ก้นไม่แตะพื้นนะคะแต่อยู่ต่ำที่สุดอยู่ในสภาพนั่งตรงเนี้ยเราจะเห็นร่างกายของตัวเราเองแล้วว่าเราไปได้ขนาดไหนนะคะค่อยๆเดินแล้วไปถ้าไปได้ไหวถ้าแบบนี้งอศอกลงค่ะแล้วยืดศอกที่งอเนี่ยวางให้แตะพื้นยืดให้เต็มที่นะคะเหมือนกันค่ะเวลาจะเดินเปลี่ยนข้างก็อยู่ในสภาพแบบนี้คราวนี้นำให้ดูข้างคือหลังนะคะจะสังเกตหลังอกเป็นเส้นตรงคือจะไม่โค้งแบบนี้นะคะจะยืดตรงการยืดตรงคืออะไรคือนำจะให้ผู้ฝึกเนี่ยกดอกลงมาเห็นไหมคะศอกเราวางให้เต็มที่วางลงไปให้เต็มเสื่อแล้วยืดหลังให้ตรงๆยืดหน้ายืดคางใช้กล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ให้มากๆยืดคางแล้วยืดแต่ไม่ลืมเห็นไหมคะว่าเราสิ่งที่เราไม่ลืมคืออะไรขณะที่เราลงเต็มๆแบบนี้แล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยเราก็ยังยืดอยู่เหมือนเดิมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวเห็นไหมคะ modify ไปได้หลายท่าเลยค่ะตามที่เราจะคิดว่าร่างกายเราไปไหวนะคะต่อไปก็คือท่าได้มือจับมือฝั่งนี้จับแล้วก็เปิดยืดท่านี้ก็เหมือนกันนะคะก้นไม่ได้ติดพื้นนะคะจะไม่มีท่าไหนที่ก้นติดพื้นเลยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกลองเปลี่ยนข้างดูซิข้างนี้เราทำไหวไหมศอกแตะพื้นนะคะก
้นไม่ติดนะคะยืดเปิดลำตัวขึ้นไปอันนี้จะเป็น modify ของ side squat ทีละข้างการขึ้นการลงนะคะเหมือนกันค่ะจะก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของการวางเท้าเหมือนเดิมเช่นเดิม squat เนี่ยช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อต้นขาช่วยเปิดสะโพกก้นก็ได้หน้าท้องก็ได้ส่วนนี้ร่างกายเราจะได้ทุกส่วนเลยนะคะของร่างกายเราเพราะฉะนั้นนะคะสควอทเป็นอีกหนึ่งท่าที่เราสามารถฝึกพอฝึกแล้วโมดิฟายเป็นสควอทธรรมดาพับตัวลงเป็นไซส์สควอทเปิดออกไปให้กว้างๆแต่ละข้างแล้วแต่ละข้างทำอะไรได้บ้างยืดแขนยืดขายกเหยียดขาลองฝึกดูนะคะสควอทเป็นอีกท่าหนึ่งที่สนุกเหมือนกันสำหรับโยคะค่ะ